คลิปนี้ครับท่านผู้ชมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเลือกเอาหน่อกล้วยที่เราจะไปปลูกและวิธีขุดแล้วก่อนปลูกเราต้องดูที่รากยังไงครับท่านผู้ชมถ้าเราดูที่รากไม่ดีรากมีตำหนิมีเชื้อโรคมาอาจจะตายพลายได้ทั้งก่อเลยนะครับท่านผู้ชมผมนะครับผมปลูกต้นกล้วยแบบที่ปลูกเยอะๆแบบนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ต้นใหญ่เลยครับผมไม่ชอบต้นใหญ่มันขุดยากครับผมส่วนมากผมจะหาหน่อเล็กๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมที่ผมปลูกเนี่ยครับเล็กกว่านี้ผมก็ปลูกนะครับผมไม่ชอบหน่อใหญ่นะครับแต่เราหาหน่อที่เหมือนหน่อไม้นะครับที่โคนใหญ่ๆปลายแหลมๆนะครับประมาณนั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อกล้วยเวลาเราจะเอาไปปลูกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะขุดยังไงให้มันง่ายบางคนไปขุดทำไมมันขุดยากมากขุดหน่อกล้วยครับวิธีขุดหน่อกล้วยของผมง่ายมากครับผมถ้าท่านผู้ชมนะครับเห็นต้นแบบนี้มันสวยงามนะครับท่านผู้ชมอยากขุดก็ขุดได้ครับแต่มันยากครับท่านผู้ชมนี่ถ้าเป็นหน่อระยะห่างจากต้นอย่างนี้นะครับหน่อแบบนี้โอ้ขุดยากมันไกลนะครับกว่าจะขุดได้นะครับนี่มันไกลขุดยากวิธีขุดเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูครับต้นที่มันห่างจากต้นแบบนี้โอ้โหขุดแต่ละทีน้ำตาจะร่วงนะครับเราจะขุดไปปลูกแล้วเราจะหาหน่อแบบไหนวิธีท่านผู้ชมหน่อกล้วยที่ท่านผู้ชมจะเอาไปปลูกนะครับต้องหาหน่ออวบท่านผู้ชมผมนะครับผมปลูกต้นกล้วยแบบที่ปลูกเยอะๆแบบนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ต้นใหญ่นะครับผมไม่ชอบต้นใหญ่มันขุดยากครับผมส่วนมากผมจะหาหน่อเล็กๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมที่ผมปลูกนี่ครับนี่ครับเล็กกว่านี้ผมก็ปลูกนะครับผมไม่ชอบหน่อใหญ่นะครับแต่เราหาหน่อที่เหมือนหน่อไม้นะครับที่โคนใหญ่ๆปลายแหลมๆนะครับประมาณนั้นแล้วเวลาเราปลูกเราจะรดน้ำแค่ครั้งเดียวนอกนั้นให้เทวดารดให้นะครับถ้าต้นแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ครับแบบนี้นะครับถ้ามันขุดง่ายผมก็เอานะครับแต่อันนี้มันขุดยากนะครับมันอยู่ห่างจากต้นนะครับถ้าห่างจากต้นนะครับขุดเหนื่อยครับขุดได้แต่มันขุดเหนื่อยครับขุดยากครับผมจะหาหน่อที่อันนี้ผมขุดไปแล้วนะครับต้นที่เขาอยู่ชิดกับต้นแม่นะครับถ้าแบบนั้นเราขุดมันจะง่ายกว่าครับท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องขุดหน่อใหญ่นะครับหน่อใหญ่มันยากนะครับหน่อที่จะขุดได้นะครับนี่เจอแล้วนี่ครับอยู่แนบชิดกับต้นแม่เลยนะครับเราต้องดูว่าเขาเชื่อมกับต้นแม่ต้นนี้นะครับถ้าห่างๆยังพวกห่างๆนี้ไม่เอานะครับอันนี้เราใช้จอบใช้เสียมเซาะลงไปแป๊บเดียวมันก็ออกมาได้แล้วครับแทงลงไปเดี๋ยวผมจะไปขุดให้ดูนี่นะครับหน่อประมาณนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนะครับนี่ถ้าชิดประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเห็นไหมถ้าเราขุดลงไปเนี่ยมันจะง่ายนะครับต้นนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเราก็ใช้จอบเห็นไหมแล้วก็มาเสียบทางนี้ครับนะครับเป็นอันว่าง่ายนะครับขุดหน่อกล้วยหลังจากที่เราขุดขึ้นมาแล้วเราต้องมาดูแผลนะครับว่าแผลตรงนี้มีรอยดำไหมถ้ามีรอยดำเราต้องเฉือนออกนะครับเห็นไหมขุดง่ายมากครับถ้าต้นที่เป็นใกล้ๆกับต้นแม่จะขุดง่ายนะครับ
แล้วเราก็มาดูแผลการดูแผลครับท่านผู้ชมก็ใช้อะไรเฉือนออกครับถ้าเป็นแบบนี้มันเอาไปปลูกไม่ได้นะครับผมไม่ชอบนะครับมันต้องขาวๆนะครับถ้าไม่ขาวเอาไปปลูกไม่ได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตายพายกันหมดครับนี่ต้องเราต้องขัดออกให้หมดนะครับแสดงว่ามีเชื้อมาแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมต้องขูดให้ออกขาวหมดนะครับแผลให้ออกไปให้หมดนะครับถ้าขาวอย่างนี้เอาไปใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับให้เหลือรากประมาณนี้ก็ยังเอาไปปลูกได้อยู่นะครับเราต้องตัดออกให้ขาวให้หมดนะครับถ้าท่านผู้ชมตัดออกขาวไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะน้ำตาร่วงนะครับโอเคครับท่านผู้ชม